จะเป็นอย่างไรเมื่อพวกมันรวมหัวกันฆาตกรรมเขาแต่เมื่อเขาไม่ตายเขาจึงหยิบปืนและออกไปไล่ล่าพวกมันสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องปาร์คสตูดิโอซึ่งในวันนี้พวกเราก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Revenge หนังปี2017เรื่องราวในหนังเรื่องนี้มันจะโคตรสนุกและโคตรมันแค่ไหนเราก็ไปรับชมแล้วฟังการสปอยกันได้เลยครับเวลาที่กำลังฟังสปอยหนังฟังเพลงแล้วกำลังรู้สึกฟินๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะแล้วขอแนะนำนี่เลย YouTube Premium ในราคาถูกเพียง69บาทต่อเดือนปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์สามารถปิดจอในขณะเล่นได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดอายุการใช้งานสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงสแกนในดีไลน์ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้และอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theaterหนังเปิดเรื่องมาที่บ้านหรูกลางทะเลทรายไม่นานนักก็มีฮอลำหนึ่งบินเข้ามาจอดที่บ้านซึ่งคนที่มาก็คือริชาร์ดเป็นเจ้าของบ้านนะครับแต่ทว่าริชาร์ดก็ไม่ได้มาคนเดียวเขาได้พาเจนสาวสวยสุดเซ็กซี่มาด้วยซึ่งก่อนจะเข้าบ้านคนขับฮอก็ได้ยื่นบางอย่างให้กับริชาร์ดแล้วบอกว่าเป็นของดีพอเข้ามาในบ้านทั้งคู่ก็เข้าไปในห้องและทำกิจกรรมร่วมกันในขณะที่กำลังสนุกกันนั้นภรรยาของริชาร์ดก็โทรมาเขาเลยต้องหยุดกิจกรรมและออกไปคุยเพราะกลัวภรรยาสงสัยที่ไม่รับเมื่อคุยเสร็จริชาร์ดก็ขึ้นเตียงไปทำกิจกรรมกับเจนต่อจนเสร็จครับเช้าวันต่อมาในตอนที่เจนกำลังกินแอปเปิ้ลอย่างอร่อยในตอนนั้นสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนไปพอเธอหันไปเจอว่ามีชายชะกัน2คนกำลังแบกปืนแล้วจ้องมองมาพอตะลึงในความเซ็กซี่และความสวยของเธอครับจนทำให้เธอตกใจและหวาดกลัวจึงตะโกนเรียกริชาร์ดให้ออกมาดูเมื่อออกมาแล้วริชาร์ดก็บอกกับเจนไปว่าชายชะกัน2คนที่ว่านั้นเป็นเพื่อนที่เขานัดมาล่าสัตว์ด้วยกันซึ่งคนที่ใส่หมวกก็มีชื่อว่าดิมิทรีส่วนอีกคนหนึ่งนั้นก็มีชื่อว่าสแตนพอตกเย็นทั้ง4คนก็มานั่งดื่มและนั่งดบกันซึ่งในตอนนั้นดิมิทรีเนี่ยมันก็ทั้งดื่มและดูกล้องส่องทางไกลไปด้วยแต่ตัวของมันก็ไม่ได้ส่องสัตว์แต่อย่างใดพอมาส่องดูปากและหน้าของเจนนั่นก็พบว่าเจนเนี่ยโคตรเซ็กซี่เลยทำให้ตัวของดิมิทรีนั้นอดใจไม่ไหวแล้วแต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้ระหว่างนั้นสแตนก็ตาดีเห็นซองส่องดื่มบนโต๊ะที่หน้าของริชาร์ดสแตนเลยถามไปว่าคืออะไรและตัวคนนั้นขอดูได้ไหมริชาร์ดที่ได้ยินก็รีบห้ามไว้พอนี่เป็นของใหม่ที่เขาเพิ่งได้มาซึ่งฤทธิ์ของมันก็หลอนโคตรแรงถึงขั้นที่ว่าคนที่กินเข้าไปนั้นสามารถตัดขาตัวเองได้โดยที่ไม่รู้สึกอะไรพอบรรยายถึงความน่ากลัวเสร็จริชาร์ดก็ยื่นให้กับเจนเอาไปซ่อนไว้เพราะกลัวว่าเพื่อนของตัวเองนั้นจะแอบเอาไปโดบพอได้ของมาแล้วเจนก็เดินเข้าไปในบ้านและเอาของที่ว่านั้นซ่อนไว้ในจี้สร้อยคอก่อนจะเปิดเพลงแล้วออกมาเต้นยั่วหนุ่มๆซึ่งเจนก็เดินไปเต้นยั่วริชาร์ดให้ออกมาเต้นด้วยแต่ทว่าริชาร์ดเนี่ยก็ดูเหมือนจะไม่ชอบเต้นนะครับเจนเลยเปลี่ยนเป้าเป็นสแตนซึ่งบักสแตนที่หลงเสน่ห์ของเธออยู่แล้วก็ลุกไปเต้นด้วยซึ่งในคืนนี้ทั้ง4คนก็ปาร์ตี้กันโคตรสุดครับเช้าวันต่อมาเมื่อตื่นแล้วเจนก็ออกมาจากห้องก็งงเล็กน้อยเพราะตัวของบักสแตนนั้นได้ตั้งโต๊ะอาหารรออยู่แล้วสแตนก็ได้บอกว่าริชาร์ดไม่อยู่ในเช้านี้ส่วนตัวของดิมิทรีนั้นก็ยังอยู่ในอาการเมาซึ่งมีแค่เขาและเจนที่ต้องทานข้าวด้วยกันซึ่งในตอนนั้นเจนเนี่ยก็รู้สึกโคตรเก่งพอบักสแตนมาทำตัวแปลกๆใส่เธอนะครับเธอจึงขอตัวเข้าห้องไปเก็บของเพราะตัวของเธอนั้นจะกลับวันนี้แล้วจู่ๆบักสแตนก็ได้ผูมาด้านเจนที่โคตรตกใจก็รีบใส่เสื้อผ้าทันทีก่อนที่มันจะพุ่งตัวเข้ามานั่งใกล้ๆและถามไปว่าตัวของเจนนั้นไม่ชอบมันตรงไหนด้านเจนที่เริ่มกลัวจึงตอบอ้อมๆไปว่าสแตนไม่ใช่สเปกบักสแตนเลยถามกลับว่าชอบแบบไหนเจนก็บอกไปว่าเธอเนี่ยชอบผู้ชายตัวสูงครับพอได้ฟังบักสแตนมันก็สิ่งนี้เป็นไปซึ่งบักสแตนมันก็คิดว่าเจนเนี่ยชอบมันนั่นกับเพราะว่าเมื่อคืนเจนอ่อยตัวของมันด้านเจนที่รู้สึกว่าบักสแตนมีพฤติกรรมที่คุกคามเธอจึงเดินหนีไปซึ่งบักสแตนมันก็ตามมาจับเธอกดไว้และพยายามจะขืนใจในตอนที่มันกำลังปลดเข็มขัดอยู่นั้นดิมิทรีก็เปิดประตูเข้ามาสแตนเลยหันไปบอกดิมิทรีว่าถ้าอยากร่วมด้วยก็ให้เข้ามาแต่ทำไมก็ออกไปซึ่งในตอนนั้นเจนร้องไห้และพยายามส่งสายตาให้ดิมิทรีช่วยแต่ดิมิทรีก็ไม่ช่วยแล้วออกไปเปิดโทรทัศน์และทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเมื่อริชาร์ดกลับมาเขาก็สังเกตว่าเพื่อนทั้งสองคนผิดปกติจึงถามไปว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งสแตนมันก็บอกริชาร์ดว่าเกิดบางอย่างขึ้นกับเจนเมื่อริชาร์ดทราบเรื่องก็รีบเข้าไปหาเจนที่อยู่ในห้องด้านเจนที่เห็นริชาร์ดเธอก็ร้องไห้และบอกให้ริชาร์ดเรียกฮอมมารับเพราะตัวของเธอนั้นอยากกลับบ้านแล้วซึ่งริชาร์ดก็บอกให้เจนใจเย็นและจะจัดการให้นะครับพูดจบริชาร์ดก็เดินออกไปต่อว่าบักสแตนซึ่งบักสแตนมันก็ได้แต่พูดขอโทษออกไปเมื่อเวลาผ่านไปริชาร์ดก็ได้เข้ามาหาเจนอีกครั้งพร้อมกับบอกเจนว่ามันหางานให้เจนที่แคนาดาได้แล้วพูดจบริชาร์ดก็ยื่นกระดาษใบหนึ่งให้เจนไปซึ่งมันก็เป็นเงินที่โอนให้ใช้ตอนมาถึงแคนาดาแต่ทว่าตอนนี้สภาพจิตใจของเธอเนี่ยมันก็โคตรย่ำแย่เธอจึงบอกไปว่าเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอจะกลับบ้านแต่ริชาร์ดก็เอาแต่บอกว่าเขาไม่สามารถทำได้ซึ่งมันก็ทำให้เจนเนี่ยโคตรโกรธนะครับแล้วขู่ริชาร์ดกลับไปว่าถ้าไม่เรียกฮอม
ามารับเธอจะโทรไปบอกภรรยาของริชาร์ดที่ได้ฟังมันก็โคตรโกรธจัดเช่นกันและได้พังมือตบไปใส่หน้าของเจนที่โดนตบเธอก็เสียใจแล้ววิ่งหนีออกไปซึ่งริชาร์ดก็วิ่งตามด้านดิมิทรีและสแตนได้เห็นแบบนั้นมันก็วิ่งตามไปเช่นกันด้านเจนที่วิ่งหนีไปเรื่อยๆก็มาเจอทางตันพอตรงหน้าของเธอเนี่ยมันเป็นหน้าผานะครับซึ่งริชาร์ดดิมิทรีและบักสแตนมันก็พูดเกลี้ยกล่อมให้ตัวของเธอนั้นไม่กระโดดลงไปแต่ทว่าเจนก็ไม่ฟังริชาร์ดจึงโทรเรียกหอตัวหน้าของเจนซึ่งมันก็ทำให้เจนใจเย็นและยอมกลับบ้านไปกับทั้ง3คนแต่เมื่อตัวของเจนก้าวขาออกมาได้19จู่ๆริชาร์ดก็ได้ผลักเธอตกลงไปและยังไปโดนตอไม้ที่อยู่ด้านข้างด้วยเรียกได้ว่าใครเห็นก็ว่าตายซึ่งมันก็ทำให้ดิมิทรีและบักสแตนตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นริชาร์ดเลยบอกกับเพื่อนไปว่าถ้าเกิดตัวของมันไม่ทำแล้วก็เมื่อตัวของเจนรอดกลับไปได้แล้วไปปักโปงเรื่องที่พวกมันโดนแป้งเราอาจต้องติดคุกนานถึง15ปีแต่ในความเป็นจริงริชาร์ดเนี่ยมันไม่ได้กลัวเรื่องนี้เลยแม้แต่น้อยแต่ที่มันกลัวมันก็ว่าเจนนั้นจะไปบอกกับเมียมันที่มันซุกเมียน้อยเอาไว้เมื่อเป่าหูเพื่อนทั้ง2คนได้แล้วมันก็เตรียมกับเพื่อนว่าห้ามพูดถึงเจนและที่พวกมันมาที่นี่ก็มาเพื่อล่าสัตว์เท่านั้นเมื่อพูดจบทั้ง3คนก็กลับไปเตรียมอุปกรณ์เพื่อมาจัดการกับเล่าของเจนซึ่งก่อนมาริชาร์ดก็นำข้าวของแต่ละอย่างของเจนมาเผาทำลายทิ้งด้วยตัดกลับไปที่เจนตอนนี้เธอก็เริ่มรู้สึกตัวหลังจากที่สลบไปเมื่อรู้สึกตัวเธอก็พบว่าเธอติดแงกอยู่กับตอไม้และได้เหลือไปเห็นไฟชักของเธอที่ตกอยู่ใกล้ๆเธอจึงเอื้อมไปหยิบและจุดไฟเผาตอนะครับเมื่อเผาไปสักพักเธอก็พยายามยกตัวจนตอไม้ที่เสียบอยู่หักลงมานะครับจากนั้นเจนก็พยายามไปหาที่ซ่อนพอตอนนี้เสียงรถของผู้ริชาร์ดกำลังตรงมาหาเธอแล้วดาริชาร์ดสแตนและดิมิทรีเมื่อมาถึงจุดที่เจนตกพวกมันก็โคตรแปลกใจนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ร่างของเจนเนี่ยได้หายไปแล้วนั่นเลยทำให้สแตนสติหลุดและเริ่มกลัวว่าจะมีคนมาช่วยเจนริชาร์ดตอบกลับว่าไม่น่ามีคนมาช่วยและถ้าเกิดฟื้นก็คงหนีไปได้ไม่ไกลนักผู้จบริชาร์ดก็ชวนเพื่อนลงไปหาเจนและจัดการกับเธอซะแต่สแตนที่ยังมีจิตสำนึกอยู่บ้างก็ได้บอกกับริชาร์ดว่าถ้าเกิดเจนยังไม่ตายก็ให้ช่วยเธอและบอกกับทุกคนว่ามันเป็นอุบัติเหตุนะครับแต่ริชาร์ดก็ไม่เห็นด้วยและบอกให้สแตนเนี่ยตั้งสตินะครับจากนั้นทั้ง3คนก็ได้ขับรถลงไปยังจุดที่เจนตกทันทีด้านเจนเมื่อได้ยินเสียงรถของริชาร์ดเธอก็พยุงร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสออกไปจากตรงนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนถึงค่ำพวกริชาร์ดก็มาถึงจุดที่เจนตกลงมาแล้วพวกมันได้ส่องไฟหาร่างของเจนแต่ก็ไม่เจอและเจอแค่รอยเลือดตามทางเท่านั้นทั้ง3คนจึงตามรอยเลือดไปแต่เมื่อเดินไปเรื่อยๆก็เจอว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นหนองน้ำริชาร์ดเลยบอกว่าจะไปทางซ้ายดีมิทรีเลือกอีกทางหนึ่งไปส่วนสแตนมันก็เลือกรออยู่นี่เผื่อว่าเจนจะสวนกลับมาเมื่อตกลงได้แล้วทั้ง3คนก็แยกย้ายกันไปส่วนทางด้านเจนตอนนี้เธอก็หนีลงมาในแม่น้ำและเดินตามทางมาเรื่อยๆจนเห็นว่ามีฝรั่งรถของริชาร์ดกำลังตรงมาที่นี่เธอจึงมุดน้ำเพื่อซ่อนตัวพอริชาร์ดขับผ่านไปเธอก็ได้โผล่ขึ้นมาและพยุงร่างกายที่บาดเจ็บสาหัสเดินทางต่อไปแต่เมื่อเดินมาได้สักพักเจนก็เห็นดิมิทรีกำลังฉี่อยู่ข้างทางแถมเพื่อนของมันนั้นยังได้วางทิ้งไว้ด้วยซึ่งเจนก็คิดจะย่องไปเอาปืนและจัดการกับดิมิทรีลงไปซึ่งเธอก็สามารถนำปืนจ่อมันได้แต่มันก็ไม่เป็นเหมือนที่คิดไว้นั่นก็เพราะว่าปืนเนี่ยมันไม่มีกระสุนเลยแม้แต่น้อยเธอจึงโดนดิมิทรีจับได้นะครับจากนั้นตัวของมันก็วอไปบอกริชาร์ดและสแตนว่ามันได้ตัวของเธอแล้วและสามารถจัดการได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาช่วยด้านสแตนที่ได้ยินมันก็อารมณ์ดีนะครับและได้เปิดเพลงฟังจนเผลอหลับไปด้านดิมิทรีพอรายงานเพื่อนเสร็จแล้วมันก็ลากเจนลงไปในน้ำและจับตัวของเธอกดน้ำอยู่หลายครั้งแต่ระหว่างที่ตัวของมันกำลังจับเจนกดน้ำอยู่นั้นเจนก็ได้กวาดมือไปหยิบมีดที่เหน็บอยู่ที่อกของมันและพอมันยกตัวเธอขึ้นเจนก็แทงไปใส่หน้าของมันแน่นอนว่ามันทำให้บักดิมิทรีเนี่ยโคตรเจ็บปวดครับก่อนที่มันจะสลบไปเมื่อดึงมีดออกจากดิมิทรีแล้วเจนก็ได้ปล่อยให้ตัวของมันจมน้ำไปจากนั้นเจนก็ได้ใช้รถของดิมิทรีขับหนีไปเพื่อไปซ่อนตัวในช่องหินนั่นก็เพราะว่าตอนนี้ตัวของเธอเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วขณะที่กำลังทรมานจากอาการบาดเจ็บอยู่นั้นเจนก็นึกถึงของดีที่เธอซ่อนไว้ในจี้สร้อยคอเธอจึงอาศัยช่วงที่หลอนเนี่ยนำมีดผ่าตัดไม้ที่อยู่ตรงท้องออกไปโดยที่ไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยแม้แต่น้อยเช้าวันต่อมาบักสแตนก็สะดุ้งตื่นขึ้นพอมีซากสัตว์มาวางอยู่ที่หน้ากระจกรถซึ่งก็เป็นริชาร์ดที่นำมาวางนั่นก็เพราะว่าต้องการปลุกสแตนนะครับเมื่อบักสแตนตื่นแล้วมันก็ลงไปล้างหน้าที่แม่น้ำแต่ในขณะที่มันกำลังล้างหน้าอยู่นั้นมันก็ต้องตกใจพอตรงหน้าเนี่ยคือซากศพของดิมิทรีที่เป็นเพื่อนรักของมันซึ่งสแตนก็โคตรเสียใจก่อนจะเข้าไปต่อว่าริชาร์ดที่เป็นคนผลักเจนตรงหน้าผาไปพอถ้าเกิดริชาร์ดไม่ทำแบบนั้นดิมิทรีก็คงไม่ต้องมาตายแต่ถ้าว่าริชาร์ดมันก็ไม่สนใจและได้บอกให้สแตนเนี่ยหุบปากไปซะและให้มาช่วยการโยนร่างของดิมิทรีลงน้ำถึงแม้ว่าสแตนจะโคตรโกรธมากแต่เขาก็ต้องทำตามพอริชาร์ดเนี่ยเผด็จการมาก
พอจัดการศพของดิมิทรีเสร็จแล้วริชาร์ดมันก็ได้โชกเข้าไปใส่หน้าของสแตนอย่างจังก่อนจะขับมอเตอร์ไซค์ไปตามไล่ล่าเจนต่อไปส่วนสแตนที่ลุกขึ้นได้แล้วมันก็ขับรถตามริชาร์ดไปเช่นกันเมื่อวางแผนการตามล่าเจนเสร็จแล้วทั้ง2คนก็แยกกันไปด้านเจนที่ฟื้นขึ้นและเห็นว่าตรงท้องมีรอยเย็บเขาก็รู้ว่าของที่ริชาร์ดบอกนั้นมันหลอนจริงนะครับแต่วาลิที่หลอนเนี่ยมันก็ยังไม่หมดดีจนเห็นภาพหลอนต่างๆนานาเกิดขึ้นซึ่งภาพหลอนพวกนี้เนี่ยมันก็ทำให้ตัวของเจนโคตรโกรธแค้นริชาร์ดและพวกเป็นอย่างมากมันก็ทำให้เธอกล้าและไม่กลัวสิ่งใดเลยแม้แต่น้อยเมื่อได้สติเธอก็เตรียมอาวุธเพื่อไปออกล่าริชาร์ดและสแตนที่ยังมีชีวิตซึ่งเธอก็ได้ใช้กล้องส่องทางไกลในการหาความเคลื่อนไหวของพวกนั้นจนเจอรถของสแตนเธอจึงได้ขับตามไปดังสแตนที่ขับรถไม่ได้สักพักน้ำมันก็หมดมันจึงหยิบปืนลงมาจากรถเพื่อมาเติมน้ำมันแต่ในขณะที่กำลังเติมน้ำมันอยู่นั้นสแตนก็ถูกเจนที่ตามมาเล็งยิงแต่ด้วยภาพหลอนที่โผล่ขึ้นมาเป็นช่วงๆมันก็ทำให้ตัวของเจนนั้นยิงพลาดไปโดนไหล่ของสแตนแต่ทว่าอาการของสแตนนั้นมันก็หนักพอควรส่วนเจนที่ลั่นไกก็ล้มลงด้วยแรงถีบปืนเช่นกันเมื่อลุกขึ้นได้ก็พบว่าตอนนี้เนี่ยสแตนได้หายตัวไปแล้วเจนจึงถือปืนวิ่งไปหาสแตนที่รถแต่ก็ไม่เจอและเจอแต่รอยเลือดตามไหล่ทางเท่านั้นซึ่งเจนก็ตามรอยเลือดไปเรื่อยๆจนไม่เจอรอยเลือดแล้วนั่นก็เพราะว่าบักสแตนมันได้นำเสื้อมาห้ามเลือดไว้เพื่อไม่ให้เลือดเนี่ยหยดลงพื้นนะครับด้านเจนที่ไม่เห็นรอยเลือดตามทางแล้วเธอก็เริ่มระวังตัวมองซ้ายขวาดูว่ามันอยู่ไหมซึ่งก็ไม่มีครับแต่แล้วบักสแตนที่ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังมันก็ได้โผล่มาและลั่นไกไปใส่เจนแต่ก็โชคดีที่กระสุนเนี่ยไม่โดนจุดสำคัญแต่อย่างใดเจนเลยรีบวิ่งหนีไปก่อนจะโดนยิงซ้ำแต่สแตนมันก็ตามมาเพื่อหวังจะเก็บเธอให้ได้เช่นกันซึ่งตัวของเจนที่เห็นท่าไม่ดีแล้วจึงทุบกระจกไฟฉายที่นำมาด้วยจนทำให้เศษกระจกแตกเต็มพื้นจนบักสแตนที่ตามมาโดนเศษกระจกไปเต็มๆจนไม่สามารถวิ่งต่อได้แต่ด้วยความที่ตัวของมันอยากจัดการกับเจนมันก็ดึงเศษกระจกที่ปอกอยู่ออกไปโดยไม่พึ่งยาชาเลยแม้แต่น้อยจากนั้นบักสแตนมันก็เดินกลับไปที่รถเพื่อจะขับรถตามไล่ล่าต่อไปแต่กว่าจะสตาร์ทรถได้มันก็ใช้เวลาโคตรนานพอได้รับบาดเจ็บแต่ไม่นานนักมันก็สามารถสตาร์ทได้และได้ขับรถตามไล่ล่าซึ่งตัวของมันก็พยายามเร่งเพื่อจะชนเจนแต่เจนที่หันมาเจอก่อนก็ได้กระหน่ำยิงไปใส่รถของมันจนเสียชีวิตคาที่เมื่อสามารถจัดการกับบักสแตนได้แล้วเจนก็ลากร่างของมันลงจากรถและได้ขับรถไปตามไล่ล่าริชาร์ดต่อไปส่วนทางด้านริชาร์ดตอนนี้มันก็พยายามวอถามข่าวจากสแตนแต่มันก็ไม่มีการตอบกลับแต่อย่างใดริชาร์ดเลยคิดว่าสแตนเนี่ยน่าจะโดนเก็บไปแล้วมันจึงรีบขับมอเตอร์ไซค์กลับบ้านและโทรหาคนขับฮอให้มารับแต่มันก็ต้องใช้เวลาประมาณ30นาทีกว่าฮอจะมาถึงนะครับริชาร์ดจึงใช้เวลานั้นไปอาบน้ำชำระร่างกายแต่ขณะอาบน้ำอยู่นั้นริชาร์ดก็ได้ยินเสียงผิดปกตินะครับจึงได้ออกมาดูแต่มันก็ไม่เจออะไรมันจึงนั่งลงที่โซฟาแต่ในตอนนั้นโทรทัศน์ก็ติดเองซึ่งมันก็ทำให้ริชาร์ดเนี่ยโคตรตกใจแต่มันก็เบาใจพอที่โทรทัศน์ติดนั้นพอตัวของมันไปนั่งทับรีโมทครับเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรริชาร์ดก็ได้กลับไปอาบน้ำต่อทันทีแต่พอมันหันหลังจะเดินตอนนี้มันก็โคตรตกใจจริงพอเจนได้เล็งปืนใส่มันไว้ริชาร์ดที่เห็นแบบนั้นก็พยายามพูดเกลี้ยกล่อมไปแต่เจนก็ไม่ฟังและลั่นไกใส่ริชาร์ดซึ่งริชาร์ดมันก็โดดหลบแต่หลบไปโดนกระสุนซะงั้นก่อนที่มันจะวิ่งเข้าไปหลบภายในบ้านซึ่งเจนก็ย่องตามเข้าไปซึ่งริชาร์ดมันก็ดักรอและถ้าเกิดตัวของเจนเดินเข้ามาแล้วล่ะก็โดยมันเก็บ 100% ซึ่งทีแรกเจนก็จะเดินเข้าห้องไปแต่เมื่อเห็นรอยเลือดที่พื้นเธอก็หยุดและถอยกลับไปเพื่ออ้อมไปดักยิงริชาร์ดจากอีกด้านเนื่องจากว่าตัวของเธอเนี่ยเห็นตำแหน่งของริชาร์ดแล้วนั่นก็เพราะว่าริชาร์ดมันเดินตามหาเธอเช่นกันซึ่งก็เดินวนหากันอยู่โคตรนานจนกระทั่งริชาร์ดที่โดนยิงเสียเลือดมากจนเริ่มสูญเสียการทรงตัวเลยเดินไปชนของล้มจนเกิดเสียงดังขึ้นนั่นเลยทำให้เจนรู้ตำแหน่งของริชาร์ดเธอจึงตามเสียงที่ว่าไปและลั่นไกไปใส่ริชาร์ดอีกหนึ่งนัดครับแต่ริชาร์ดมันก็สามารถหลบได้และยิงสวนกลับมาแต่ก็ไม่โดนซึ่งแต่ละคนก็ต่างวิ่งไล่ล่ากันจนตัวของเจนพลาดลื่นล้มเนื่องจากเรื่องของริชาร์ดจนตัวของเธอโดนมันฟาดจนสลบไปพอฟื้นขึ้นเธอก็เห็นว่าบักริชาร์ดมันกำลังบีบคอเธออยู่นะครับและกำลังด่าทอใส่เธอไปซึ่งเจนก็พยายามเรียกสติกลับมาซึ่งเจนก็ได้ล้วงไปใส่แผลของมันด้วยความเจ็บปวดมันก็ปล่อยมือซึ่งตัวของเจนก็อาศัยจังหวะนั้นคันไปหยิบปืนและลั่นไกจนริชาร์ดสิ้นใจเมื่อจัดการทุกคนได้แล้วเธอก็เดินออกไปจากบ้านของริชาร์ดและหนังก็จบลงก็จบไปแล้วนะครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้รับคะแนนจาก IMDB ไป 6.4 คะแนนขอขอบคุณทุกคนที่รับชมและฟังการสปอยล์จนจบและเจอกับพวกเราปักสตูดิโอได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ